สวัสดีครับวันนี้ร้านเสี่ยวมี่สยามจะมารีวิวตัวยี่ไลนะครับเริ่มจากตัวแพ็กเกจก่อนนะครับแพ็กเกจของยี่ไลนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกล่องพลาสติกครับตัวนี้จะมีวอยนะครับวอยบริษัทแบรนด์ Identity Innovation นะครับเป็นตัวเป็นผู้นำเข้านะครับถูกต้องนะครับก็คือว่าพูดง่ายๆคือศูนย์ไทยอะครับรับประกัน1ปีนะครับเสียเปลี่ยนตัวใหม่นะครับพอเราแกะกล่องมาเราก็จะได้ตัวกล้องนะครับ1ตัวนะครับกล้องนะครับมีปุ่มชัตเตอร์มีรังแบตนะครับมีรูเกลียวสำหรับต่อยึดกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีแบตให้มา1ก้อนนะครับแล้วก็จะมีเคสกันน้ำของแท้นะครับตรงนี้นะครับก็การอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็พิมพ์ใน Google นะครับว่ายี่เทคโนโลยีนะครับแล้วก็กดเลือกเข้าไปนะครับที่เฟิร์มแวร์แอปพลิเคชันนะครับจะเข้ามาในหน้านี้นะครับก็เลือกที่แอคชั่นครับผมแล้วก็คราวนี้ก็จะมีโหมดมาให้เลือกนะครับว่ามีกล้องมาให้เลือกว่าจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวยี่ไลท์ยี่ 4K Plus ยี่ 4K แล้วก็ยี่ชุดแรกนะครับแล้วก็ไปที่ยี่ไลท์นะครับก็กรอกเลขเลข serial number นะครับแล้วเราก็เลือกเวอร์ชันนะครับก็เลือกเวอร์ชันล่าสุดนะครับ 1.8.21 นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดมานะครับเราก็จะได้ไฟล์นะครับตัวนี้อัปเดตแล้วก็ /j11.bin เนี่ยครับแล้วก็ copy ลงไปในเมมโมรีนะครับแล้วก็ไปใส่ไว้ในกล้องก็จะอัปเดตตัวฟอร์แมตได้เลยง่ายๆเมื่อเราก็ไฟล์ใส่ในเมมโมรีนะครับแล้วก็มาใส่ไว้ในตัวกล้องนะครับแล้วก็เปิดรังแบตนะครับดึงออกมานะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับใส่เมมโมรีเข้าไปนะครับใส่หน้านี้ลงไปนะครับแล้วก็ใช้เล็บจิกลงไปใส่แบตเตอรี่ลงไปนะครับแล้วเราก็เปิดกล้องนะครับคราวนี้ตัวกล้องก็จะถามว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ไหมเราก็ตอบโอเคไปนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผ่านเมมโมรี่หรือว่าจะผ่านตัว Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับตัวมือถือนะครับแบตควรจะเต็มนะครับแบตควรจะเต็มนะครับหรือว่าเกิน 50% ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็รันตัวเลขอยู่ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นกล้องเวอร์ชันล่าสุดนะครับเราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดเน็กไปนะครับโลเคชันเราก็เลือกนะครับไทยแลนด์นะครับอันนี้คือตัว Wi-Fi นะครับอยู่ที่ว่ามือถือของลูกค้าใช้เป็นคลื่นความถี่ 2.4 หรือ5นะครับถ้าส่วนใหญ่จะ iPhone ปัจจุบันก็เป็น 5G นะครับ 5G จะส่งข้อมูลได้เร็วกว่า 2.4 นะครับแต่ว่าระยะทางก็จะสั้นกว่าหมายถึงว่าเวลาเราส่งสัญญาแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ใช้กันไกลมากครับ 2.4 จะไปได้ไกลกว่าแต่ว่าส่งสัญญาณส่งข้อมูลได้ช้ากว่านะครับเราเลือกเป็น5ไปนะครับตอนนี้กล้องก็จะสอนการใช้งานไปนะครับก็กดนะครับต่อไปนะครับเราจะมาสอนการใช้กล้องเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วนะครับก็ดูที่หลังกล้องนะครับหลังกล้องนะครับก็กดปุ่มด้านล่างจะมีโหมดขึ้นมาให้เลือก9โหมดการถ่ายภาพนะครับ
ก็สมมติเรากดเลือกโฟโต้เราเลือกเป็นที่เป็นวิดีโอนะครับถ้าเรากดซ้ายปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นโฟโต้กับวิดีโอถ้าเราปรับเป็นโหมดทำแต่โฟโต้นะครับแล้วก็เป็นโหมดสโลโมชั่นนะครับมันก็จะกลายเป็น2โหมดล่าสุดนะครับเป็นทำแบบโฟโต้กับสโลโมชั่นก็คือมันจะปรับ2โหมดล่าสุดที่เป็นวิดีโอกับโฟโต้มันจะจำ2โหมดล่าสุดนะครับถ้าเราปรับลงมานะครับก็จะมีตัว Wi-Fi นะครับมีรีโมทล็อกหน้าจอถ้ากดแตะกับปัดอย่างนี้นะครับเป็นการอันล็อกนะครับส่วนอันสุดท้ายคือปิดกล้องนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นรูปที่เราถ่ายเอาไว้นะครับเราก็สามารถกดเลื่อนดูได้นะครับว่ารูปที่เราถ่ายเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่วนทางขวานะครับก็จะเป็นการปรับค่าเซตติ้งของโหมดต่างๆนะครับถ้าเราเข้าสโลโมชั่นปุ๊บอย่างเงี้ยเรทมันจะกลายเป็นมี248ก็แสดงว่าก็หมายถึงว่าถ่าย2ถ่าย1วิกลายเป็น2วิถ่าย1วิกลายเป็น4วิถ่าย1วิกลายเป็น8วิก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับต่อไปเราจะสอนในการใช้ทั้ง9โหมดนะครับคร่าวๆนะครับคือโหมดโฟโต้เงี้ยนะครับก็เข้าไปนะครับก็จะมีเรื่อง Resolution Time Stamp LDC คือ LDC นะครับเลน distortion correct นะครับหมายถึงการปรับแก้เลนโค้งนะครับสมมติเราดูภาพปกตินะครับไม่น่าใจว่าจะเห็นหรือเปล่าอ่ะเส้นนะครับเส้นมันจะเป็นเส้นโค้งอยู่นะครับถ้าเรากดปรับนะครับกด LEDC เป็น on นะครับปุ๊บเราก็จะเห็นเส้นในภาพเนี่ยเป็นเส้นตรงขึ้นเอาไว้สำหรับถ่ายพวกแลนด์สเคปครับพวกอาคารตึกอะไรสถาปัตยกรรมอะไรนะครับจะทำให้ภาพมันไม่ดูบิดเบี้ยวนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น image parameter นะครับ image parameter เข้าไปก็จะมีในเรื่องของ shutter นะครับเราก็สามารถปรับได้ว่าจะเอา speed shutter เท่าไหร่ถ้าเป็น auto ก็คือถ่ายปกติครับถ้าเราต้องการถ่ายในพวกแสงยามเย็นกลางคืนอะไรเงี้ยครับรถเห็นเป็นไฟวิ่งบนท้องถนนหรือดาวกลางคืนอะไรเงี้ยครับก็มีให้เลือกตั้งแต่2วิถึง30วินะครับ ISO ก็สามารถปรับได้ตั้งแต่100จนถึง1600นะครับแต่ว่าก็แจ้งไว้ก่อนว่ายิ่งมากก็จะภาพก็จะมีความละเอียดมีน้อยมากขึ้นแล้วก็ความละเอียดน้อยลงนะครับเพราะว่าในเรื่องของ ISO อะครับก็มีเรื่องของการปรับชดเชยแสงนะครับก็เป็นการปรับเพื่อที่จะให้ภาพมีความสว่างหรือมืดน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับก็คือหมายความว่าบางทีเราปรับเราหน้ากล้องเนี่ยถ้าเกิดว่าทั้งหน้าจอเนี่ยหมายถึงว่าเราวัดแสงเนี่ยกล้องมันจะวัดแสงโซนที่เป็นแสงสว่างมากๆเงี้ยกล้องมันอาจจะวัดแสงมาแล้วทำให้ภาพมันดูมืดนะครับเราอาจจะต้องปรับให้มันเป็นโอเวอร์ไว้สักบวก1นะครับหรือบวก 0.5 นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับ WBoy เนี่ยนะครับไว้บาลานซ์นะครับก็สามารถตั้งเองได้นะครับแต่ในสภาพแสงที่ค่อนข้างยากก็แนะนำให้เป็นออโต้นะครับถ้าสภาพแสงที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรก็ตั้งตามที่เราใช้นะครับชาร์ปเน็ตก็ความคมชัดของภาพก็ตั้งไฮไว้แล้วกันนะครับเมทริกโหมดนะครับก็อันนี้แนะนำนะครับสมมุติถ้าคนเล่นกล้องมือใหม่ก็ผมก็แนะนำให้ตั้งเป็นเซนเตอร์ไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งเอเวอเรจกับสปอตนะครับเอเวอเรจคือวัดแสงทั้งภาพเลยซึ่งมันบางทีมันอาจจะเพี้ยนได้นะครับแนะนำให้ตั้งเป็นเซนเตอร์ไว้แต่ถ้าใคร
เล่นกล้องเป็นผมก็แนะนำให้ลองใช้สปอตดูนะครับเพื่อความแม่นยำในการวัดแสงนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูในโหมดของตัววิดีโอนะครับวิดีโอนะครับก็จะมีเรื่องของ resolution นะครับกล้องตัวนี้ถ้าเกิดอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วเนี่ยตัว 4K เนี่ยจะสามารถบันทึกได้ถึง20เฟรมเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับภาพมันจะค่อนข้างกระตุกนิดนึงนะครับแนะนำให้ใช้ที่ระดับที่ 1140p นะครับหรือ 1080p แล้วเรามาเลือกที่60เฟรมแทนนะครับซึ่ง30เฟรมกับ60เฟรมเนี่ยก็ให้ความสมูทต่างกันนะครับก็โดยมากผมจะชอบใช้60นะเพราะว่าภาพจะดูสมูทนะครับ timestamp LDC เหมือนกันหมดนะครับคราวนี้ในโหมดวิดีโอจะมีสิ่งโหมดที่เพิ่มขึ้นมาคือโหมด EIS นะครับ EIS ย่อมาจาก Electronic Image Stabilize นะครับก็คือหมายถึงว่าระบบกันสั่นนะครับถ้าเราเปิดกดออนไว้เนี่ยก็จะกันสั่นนะครับถ้าเรากด off ก็จะไม่กันสั่นนะครับการสั่นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราโอ้โหทำกล้องอย่างนี้แล้วมันจะภาพมันจะนิ่งได้นะครับมันช่วยได้ระดับหนึ่งหมายความว่าบางทีเราถือกล้องแล้วเดินไปเดินมาหรือว่ามือเราไม่ได้นิ่งจริงเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้ภาพดูสมูทขึ้นนะครับต่อไปในเรื่องของตัวมิกนะครับก็คือหมายถึงว่าเสียงไมค์เนี่ยแหละครับว่าไมค์เนี่ยก็คือจะมีช่องเข้าอยู่2ช่องเนี่ยนะครับไมค์นะครับซ้ายขวานะครับเป็นสตีริโอก็ถ้าตั้งไฮไว้เนี่ยเสียงก็จะเข้าค่อนข้างดังนะครับถ้าตั้งโลไว้ก็เสียงค่อนข้างเบาหรือบางทีเราไม่อยากให้มันมีเสียงเข้าไปในภาพวิดีโออะไรเงี้ยก็ตั้งเป็นมูดไว้นะครับคือปิดไม่ให้เสียงเข้านะครับต่อไปก็เป็นAGC นะครับอันนี้จะเป็นออดิโออะไรสักอย่างก็คือว่ามันเป็นโหมดในการตัดเสียงลมอะครับหมายถึงว่าบางทีเราอยู่เอาท์ดอร์เงี้ยมีลมพัดเงี้ยครับลมมันเวลาผ่านพวกไมค์เนี่ยมันจะมีเสียงครอกครอกแบบประมาณว่าเสียงลมอะครับก็ถ้าปลดเป็นออนไว้เนี่ยก็จะตัดเสียงได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ตัดแบบว่าตัด 100% นะครับก็ได้ระดับหนึ่งนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่าพอเปิดเป็นออนเนี่ยเสียงเข้าก็จะเบาลงนะครับก็แนะนำให้ตั้งมิกเป็นไฮไว้นะครับถ้าตั้งมิกเป็นโลไว้เนี่ยเสียงอาจจะเบาไปหมดเลยนะครับเพราะมันมีไฮกับโลก็แนะนำให้ตั้งเป็นไฮไว้กับตัว AGC เนี่ยเป็นออนไว้นะครับวิดีโอก็ตั้งเป็น NTSC ไว้แล้วกันนะครับมันจะมี NTSC กับ PAL บ้านเราตอนนี้ก็ทีวีส่วนใหญ่ก็เป็นถ้าจากโซนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะเป็น NTSC เป็นสักส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นทีวีโซนยุโรปก็จะเป็นระบบ PAL นะครับต่างกันยังไงต่างกันตัวที่เป็นตัวเฮิร์ตนะครับเฟรมเรทนะครับimage quality ก็ตั้งเป็น high ไว้นะครับ image parameter ก็คล้ายๆตัวของตัว photo นะครับใช้งานเหมือนกันนะครับในโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมด timer ก็ไม่มีอะไรครับเหมือนตั้งถ่ายครับตั้งถ่ายก็หมายความว่าเขาดาวครับก็สมมติตั้งไว้3วินะครับพอกดถ่ายปุ๊บมันก็จะนับถอยหลัง3 2 1ก็มีประโยชน์ตั้งแต่ถ่ายเซลฟี่เองนะครับแล้วก็ไม่ได้พกรีโมทไม่อยากจะใช้มือถือในการรีโมทแล้วก็ใช้โหมดนี้ในการตั้งถ่ายได้นะครับหรือบางทีเราต้องการภาพที่มันคมชัดสุดๆเวลาตั้งขาตั้งกล้องถ้าใช้นิ้วกดเนี่ยบางทีมันอาจจะภาพมันอาจจะสั่นไหวได้ก็ใช้แทนสายลั่นชัตเตอร์ได้นะครับก็ใช้ประยุกต์ได้โหมดบัสนะครับโหมดบัสก็คือจะมีในเรื่องของการถ่ายรัวครับเนื่องจากว่ากล้องแอคชั่นแคมเนี่ยไม่สามารถกดชัตเตอร์รัวๆเองได้ก็ต้องมานั่งใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็อย่างเช่นสมมติเราตั้ง5เฟรมเปอร์เซกไว้เนี่ยเรากดถ่ายปุ๊บ
5รูปนะครับทีเดียวภายใน1วินะครับก็จะได้5ภาพออกมานะครับนะครับเมื่อกี้5ภาพนะครับก็สามารถตั้งได้สูงสุดจนถึง30ภาพต่อ6วินะครับส่วนตัวที่เหลือก็ตั้งค่าเหมือนกันหมดนะครับเหมือนในโหมดโฟโต้นะครับโหมดต่อไปนะครับจะเป็น time lapse วิดีโอ time lapse วิดีโอผมจะสอนคู่กับ time lapse โฟโต้นะครับก็คือ2โหมดเนี้ยมันทำงานคล้ายๆกันนะครับแต่ผลลัพธ์ต่างกัน time lapse โฟโต้ถ่ายเสร็จแล้วเราจะได้ภาพมานะครับสมมติเราถ่ายตั้งถ่ายไว้ที่ time lapse โฟโต้เราตั้งถ่ายทุกๆ0.5 วินะครับคือทุกๆครึ่งวิถ่าย1รูปนะครับสมมติเราถ่ายไป10วิก็จะได้กลับมา20รูปนะครับแต่ถ้าเราไปอยู่ในโหมดของตัว time lapse วิดีโอนะครับเราตั้งเท่ากันเนี่ยถ้าเราถ่ายไป20วินะครับไอ้10วิเหมือนกันก็จะได้ภาพมันจะได้วิดีโอกลับมาแค่ไม่ถึง1วินาทีอะครับก็คือหมายความว่าต้องเข้าใจก่อนว่าใน1วินาทีเนี่ยมันมี30เฟรมนะครับถ้าเราอยากจะถ่ายให้ได้1วินาทีเนี่ยเราจะต้องถ่ายประมาณ15วินะครับถ้าเราตั้งที่รูปละครึ่งวินะครับก็คูณเข้าไปอะครับสมมติเราถ่ายไปแค่2สัก2นาทีนะครับก็แสดงว่าเราถ่ายไปทั้งหมด60คูณ2ก็120 120คูณ2อีกทีนึงก็240นะครับ240เฟรมที่ออกมาหาร30ก็ได้8วินะครับจะได้ภาพมา8วิวิดีโอเลนส์นี่ตั้งยังไงหมายถึงว่าสมมติถ้าเรากำหนดไว้แล้วว่าเราอยากได้วิดีโอ time lapse เนี่ยอยู่ที่6วิแล้วก็พอมันครบได้วิดีโอเป็น6วิปุ๊บมันก็จะหยุดถ่ายทันทีถ้าเราตั้งเป็น off เนี่ยมันจะถ่ายไปเรื่อยๆผมกดให้ดูนะครับมันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเลขด้านซ้ายนะครับคือเลขที่วิดีโอจะเกิดขึ้นจากการระบบ time lapseวิดีโอนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ขึ้นเพราะว่ายังไม่ครบ30เฟรมพอครบ30เฟรมปุ๊บเนี่ยครับมันขึ้นมาละ1วิก็ดูจากตรงนี้เลยก็ได้แล้วเราก็นั่งดูจนกว่าเราจะพอใจอ่ะครับเราสามารถถ่ายอย่างเช่นอย่างเราทำอาหารปรับนิตติ้งล้างรถหรือว่าจะเป็นการเดินเที่ยวจากจุด A ไปจุด B ซึ่งระยะทางค่อนข้างไกลเราอาจจะเป็นการสคริปต์ไทม์หมายถึงว่าทำให้มันคลิปวิดีโอมันสั้นลงนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับพวกโปรแกรมในการแปลงไฟล์อะไรให้มันยุ่งยากก็ใช้โหมดนี้ในการช่วยนะครับพอสมมติตอนนี้ได้3วิปุ๊บแล้วกดหยุดนะครับเราก็จะได้ภาพมาที่3วินะครับแล้วพอเราเล่นมันก็จะแบบเด้ๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดลูปอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อะแดปต์ตัวกล้องเนี้ยไปใช้กับพวกติดหมวกมอเตอร์ไซค์หรือติดหน้ารถยนต์นะครับคือถ้าเมมมันเต็มนะครับก็คือเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้มันลูปทุกกี่นาทีนะครับหรือว่าจะให้มันเต็มเมมโมรีก็ได้นะครับพอมันเต็มตามที่เรากำหนดมันก็จะวนไปทับตรงข้างหน้าใหม่นะครับเหมือนกล้องติดรถยนต์นะครับเป็นโหมดที่เอามาใช้บางคนเอาไปอะแดปต์ในการใช้งานนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นโหมดโฟโต้วิดีโอแบบโฟโต้ก็สามารถถ่ายวิดีโอพร้อมกับโฟโต้ได้คือมันจะไม่ใช่แบบว่าพอเราถ่ายวิดีโออยู่แล้วจะสามารถกด snap photo ได้นะครับจะบอกก็คืออย่างเงี้ยครับสมมติเรากดถ่ายวิดีโอไปนะครับก็พอครบ5วินะครับมันก็จะถ่ายมา1รูปนะครับเพราะตะกี้เราตั้งไว้ที่5วินะครับพอครบ10วิก็จะถ่ายมาอีก1รูปนะครับพอเรากดหยุดถ่ายปุ๊บเราก็จะได้ทั้งภาพแล้วก็วิดีโอนะครับอันนี้ภาพนะครับอันนี้วิดีโออันนี้เป็นวิดีโอนะครับก็พอ5วิต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเซตติ้งตัวกล้องนะครับ
การเซตติ้งตัวกล้องก็คือเราจะเข้าไปที่ทางขวามือนะครับกดไอตัวรูปเฟืองข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเซตติ้งตัวกล้องนะครับคำสั่งแรกนะครับก็จะเป็นเมนูตัว connection กดเข้าไปก็จะมีเรื่องของ Wi-Fi นะครับถ้าเราตั้ง on ไว้ก็คือสามารถเชื่อม Wi-Fi กับตัวมือถือเราได้ผ่านแอปพลิเคชัน Yi Action นะครับ Wi-Fi frequency คือย่านความถี่นะครับก็ตัวกล้องตัวนี้ปล่อยสัญญาณ 2.4 กับ5 2.4G กับ 5G นะครับก็อยู่ที่ว่ามือถือของเราอ่ะรับคลื่นได้ระดับไหนถ้า 5G ก็จะค่อนข้างไวนะครับแต่ระยะทางที่ส่งก็จะสั้น 2.4 ก็จะส่งข้อมูลช้ากว่าแต่ว่าได้ระยะทางมากกว่านะครับแต่ปกติแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็อยู่ใกล้ๆกับตัวมือกล้องกับมือถืออยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วก็ตั้งเป็น 5G สำหรับมือถือที่รองรับนะครับก็ตระกูล iPhone ตั้งแต่ iPhone 5ขึ้นไปก็รองรับ 5G แล้วส่วน Android ก็รบกวนเช็คสเปคกล้องของลูกค้าเองนะครับผมไม่ทราบทุกตัวนะครับ Wi-Fi info ถ้าเราก็จะมีหมายเลขตัวกล้องนะครับหมายถึงว่ารหัสตัวกล้องแล้วก็จะมีพาสเวิร์ดก็คือบางทีเราตั้งไว้แล้วเราก็ลืมนะครับถ้าเราเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับอันนี้เป็นพาสเวิร์ดจากโรงงานก็จะเป็น123-0นะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวต่อไปก็จะเป็นบลูทูธนะครับก็สามารถอันนี้ก็คือมีค่าเท่ากับการเชื่อมต่อกดด้วยที่ปุ่มเมนูลัดที่ปัดหน้ากล้องลงมานะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของ SD card ก็สามารถกด format จากในตัวกล้องได้ก็แนะนำสำหรับเมมที่เพิ่งซื้อมาใหม่ก็ format สักครั้งหนึ่งก่อนนะครับในหมวดของ advanced นะครับจะมีเรื่องของ default mode ก็หมายความว่าเราเปิดกล้องมาเนี่ยจะให้มันเข้าโหมดไหนก่อนนะครับก็แนะนำให้เป็น last use mode หมายความว่าสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่โหมด time-lapse photo แล้วกันนะครับผมปิดกล้องปุ๊บโอเค turn off นะครับตอนนี้ก็ปิดกล้องละพอเราเปิดกล้องใหม่ปุ๊บก็จะเข้า time-lapse photo เลยนะครับเราอยู่ในโหมดไหนก็จะเข้าโหมดนั้นเมื่อเราเปิดกล้องมานะสมมติผมอยู่ในโหมด photo นะครับปิดกล้องปุ๊บเปิดกล้องใหม่นะครับกล้องเปิดค่อนข้างไวอยู่ก็จะเข้าโฟโต้เลยนะครับแอดวานซ์ใหม่นะครับเข้าไปที่แอดวานซ์ตัวต่อไปก็จะมีสกรีนล็อกออโต้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นคนที่ถ่ายวิดีโอนะครับแนะนำให้ตั้งเป็นเนเวอร์ไว้เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ่ายวิดีโออยู่หน้าจอมันจะดับแต่กล้องยังทำงานอยู่เราต้องมานั่งกดสไลด์เพื่อจะให้อันล็อกหน้าจอมันจะค่อนข้างขุขระนะครับก็แนะนำให้ตั้งเป็น never ไว้แต่ถ้าใครเน้นถ่ายแต่ภาพอย่างเดียวก็แนะนำให้ตั้งเป็นปิดหน้าจอดีกว่าจะได้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับแต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางทีบางคนก็ชอบแบบเป็นไม่พักเลยก็ได้นะครับตัวต่อไปเป็น auto power off อันนี้กับอันเมื่อกี้นะครับที่เป็นสกรีนล็อก auto เนี่ยใช้งานต่างกันก็คือตัวบนเนี่ยล็อกหน้าจอแต่ตัวนี้คือเปิดปิดเครื่องหมายถึงว่าถ้าเราตั้งเป็น never เลยเนี่ยเราเปิดกล้องแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปิดกล้องเองมันก็จะไม่ปิดนะครับแต่ถ้าเราตั้งไว้สมมติ3นาทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรกับการใช้กล้องในการทำงานใดๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยมันก็จะปิดตัวเองนะครับแต่ถ้าเราถ่ายวิดีโออยู่มันก็จะไม่ปิดนะครับก็จะใช้งานได้ก็ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะกดหยุดถ่ายแล้วเราก็ทิ้งกล้องไว้เฉย3นาทีมันถึงจะปิดกล้องเองนะครับเราสามารถตั้งได้ถึง10นาทีนะครับต่อในส่วนต่อไปก็จะเป็น in housing mode ก็คือสมมติว่าถ้าเราใส่ตัวกล้องเนี้ยไว้กับเคสกันน้ำเนี่ยซึ่งไม่สามารถจะทัชสกรีนด้านหลังได้เราจะใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวดูอีกคลิปนึงนะครับผมสอนไว้นะครับเดี๋ยวจะข้ามตัวนี้ไปก่อนนะครับไปดูอีกคลิปนึงนะครับอันต่อไปก็จะมีในเรื่องของ camera setting นะครับก็ตั้งเป็น language ก็เป็นภาษาอังกฤษไป location ก็ Thailand brightness ก็คือตัวหน้าจอเนี่ยครับจะเอาสว่างมากสว่างน้อยนะครับ beep ก็คือหมายถึงว่าเสียงตัวกดปุ่มเนี่ยครับ
เห็นไหมครับไฮก็จะเสียงดังถ้าแอบถ่ายก็กดมูดปิดเสียงไปนะครับหรือว่าในที่ที่แบบว่าอย่างที่ค่อนข้างเงียบอย่างเวลาเราไปเดินมิวเซียมหรือว่าถ่ายในที่ที่มันเงียบๆอะครับแล้วมีคนอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยก็ปิดเสียงก็โอเคอยู่นะครับ LED นะครับก็บางทีอย่างตอนเนี้ยที่มันใช้งานอยู่เนี่ยก็จะมีไฟขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีไฟขึ้นข้างบนด้วยก็บางทีเราตั้งเป็นบางคนอาจจะเป็นกล้องติดหน้ารถยนต์อย่างเงี้ยครับไฟตัวเนี้ยมันก็จะสะท้อนกระจกเข้ามาอีกทีนึงนะครับเราจะตั้งเป็น off ไว้ปุ๊บไฟมันก็จะดับอยู่ไฟมันก็จะดับแต่ว่ากล้องก็ยังทำงานอยู่นะครับก็เอามันออนไว้ดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับพอตั้งเป็นออนไฟก็กลับมานะครับต่อไปก็จะมีเรื่องของ date setting นะครับอันนี้ถ้าเราเชื่อมกล้องกับมือถือนะครับมันก็จะตั้งเวลาอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปตั้งเองนะครับคาเมร่ารีเซ็ตก็มีทั้งสมมติว่าเราใช้งานเนี่ยแล้วตั้งค่าจนเรางงไปหมดแล้วก็กดรีเซ็ตได้มันก็จะทุกอย่างก็จะไปสู่ default ของตอนที่เปิดกล้องครั้งแรกครับแต่ว่าเฟิร์มแวร์เราไม่หายนะครับเฟิร์มแวร์เราจะเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดอยู่นะครับบางทีให้เพื่อนยืมไปใช้งานเงี้ยเพื่อนตั้งค่าแบบนึงนะครับในการใช้งานบางคนอาจจะตั้งแบบEV บวก1ไว้ตลอดอะไรเงี้ยชอบภาพไบรท์อย่างเงี้ยแต่เราอาจจะเป็นพวกชอบสายดาร์กอะไรเงี้ยอาจจะตั้งไว้-0.5อะไรเงี้ยแล้วก็ความละเอียดภาพของเพื่อนเราอาจจะตั้งความละเอียดภาพสูงเราอาจจะตั้งความละเอียดต่ำเพราะว่าเราใช้งานในพวก Instagram อะไรเงี้ยก็ใช้ความละเอียดต่ำเงี้ยแต่ละคนก็ใช้งานไม่เหมือนกันก็รีเซ็ตไปเลยตั้งใหม่นะครับง่ายดีครับต่อไปก็จะมีรีเซ็ตของตัว Wi-Fi นะครับแล้วก็มีรีเซ็ตของตัวบลูทูธนะครับต่อไปตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ about ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลของตัวกล้องนะครับถ้า info ก็จะมีตัวของ serial number นะครับ version นะครับก็อันต่อไปนะครับ advance จบไปแล้ว camera settingจบแล้วนะครับ camera reset จบแล้ว about จบแล้วก็จบเท่านี้แล้วครับของตัว e-light เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาชมในเรื่องของการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับ